ทุกคนคะมิวรู้สึกว่ามันแปลกๆเนาะท้องฟ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเราก็เงยหน้าขึ้นค่ะเหมือนเป็นสุริยุปราคานะตอนนี้ไม่ใช่กลางคืนค่ะเพราะว่านอนไม่ได้เฮ้ยแล้วท้องฟ้าก้อนเมฆมันก็แปลกๆก็เลยเงยหน้าขึ้นโอ้สุริยุปราคาของจริงอ่ะงานนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยนะเล่นมาหลายมอดแล้วไม่เคยเจอแบบนี้เลยโอ้โหแล้วมันเป็นมอดอะไรล่ะเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็ไม่แน่ใจค่ะเปล่าใกล้หมดแล้วแป๊บเดียวเองนั่นน่ะวันนี้อยู่ใน Minecraft on the Mod 6 to the Sky กันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะตอนแรกเราคิดว่าฟาร์มมอนเตอร์ได้เทมเยอะแล้วนะแต่ไปมามันได้เยอะกว่านั้นอีกอ่ะมีอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะไอเทมมาเพียบโอ้โห14แล้วเหรอขนไก่ค่ะเราก็อยากได้เหมือนกันนะแต่เนื้อไก่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ไอเทมเพียบค่ะทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีไอเทมขยะมาแบบเยอะมากๆเลยพวกชุดเกราะพวกอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยแยกออกเป็น2สายสายนี้ค่ะจะเป็นสายไอเทมที่รีไซเคิลได้พอรีไซเคิลปุ๊บนี่เลยค่ะแหล่งหนังสัตว์ชั้นดีใช่ไหมพวกเสื้อเกราะที่เป็นทำจากหนังสัตว์ค่ะเสื้อเกราะที่ทำจากทองเสื้อเกราะที่ทำจากเพชรค่ะก็มาในนี้ดีมากๆเลยอ่ะรีไซเคิลแล้วก็ตัวนี้ค่ะอะไรรีไซเคิลไม่ได้เอามาทิ้งถังขยะโหลดเรียบร้อยทำงานได้ดีไอเทมก็มาโอเคเรามีสายเคเบิลเหลืออยู่ไหม4 สายอ่ะเราจะดูดไอเทมเข้าสู่ระบบของเราแบบนี้แล้วกันimport เลยค่ะดูดเข้าเนาะไปใช่ไหมไปอยู่แล้วแหละโหดูสิคะไอเทมรีไซเคิลนี่แบบโอ้โหเยอะเหมือนกันนั่นน่ะส่วนบล็อกอีกที่เราได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โห96 800โอ้โหมนุษย์ XP ค่ะตั้งขนาดนี้แล้วอ่ะดีแหล่ง XP ก็ได้ทุกอย่างทรัพยากรก็มาโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดมากแต่นายเนี่ยลอยขึ้นไปทำไมเห็นว่าเราแบบไม่มีตัวอัปเกรดเพื่อจัดการนายก็เลยแบบสบายเลยนะแล้วเราก็มาดูไม้กันก่อนไงอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นจากการที่ระยะการตัดมันไม่ถึงไงยาวได้แค่นั้นใช่ไหมตัดแล้วแต่ใบไม้ไม่หายสงสัยใส่ต้องทำยังไงดีเนี่ยก็ตัดไปทั้งหมดแล้วกันค่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องใส่ฟิลเตอร์ระบุหรอกไว้ตัดเฉพาะไม้ตัดแบบนี้แล้วกันเรียบหมดเลยไปเอาให้หมดเนี่ยตัดเรียบให้หมดแล้วกันแต่ก็กลัวจะเกิดปัญหามันขยายระยะได้ไหมเนี่ยมันเพิ่มระยะได้ไหมโอ้โหไปไม้โตเลยมาเต็มไม่หมดเลยค่ะแต่ก็อื่นถ้าเราจะทำเรื่องเอนชานเพิ่มเราต้องหยุดเรื่องการสตัมนี้ก่อนค่ะเพื่อเก็บ XP โอเคเรามาเอนชานกันเลยค่ะเป้าหมายของเรานิยมเป็นอ้าวเรนกับแอเรียไม่มีได้สปีดซะงั้นไม่เอาสปีดสิตัวเองเน้นแอเรียค่ะกับระยะโหไม่มาแม่เหล็กล้วนแม่เหล็กไม่ค่อยได้ใช้อ่ะโอ้นี่ก็แม่เหล็กเหมือนไม่อยากได้อะไรอันนั้นก็จะโผล่มาอ่ะอ้าวระยะล่ะตัวเองวุ๊ดทำไมระยะไม่มาเลยอ่ะเอ้าแม่เหล็กอีกแล้วโอ้ได้แอเรียติดมาด้วยอ่ะเอ้านี่ก็แม่เหล็กเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วทำไมได้แม่เหล็กบ่อยแท้โอ้นี่ไม่อยากได้นี่มารัวๆนี่ไงระยะค่ะไปดูซิที่ถอดไอเทมของเราที่เราวางไว้ตรงนั้นก่อนอุ้ยเอ็กกี้ก้อนใหญ่มากเอ้ยเพิ่มมาเป็นเลเวลเลยใส่หนังสือไปจำได้ค่ะว่าครั้งก่อนที่ถอดแบบหนังสืออินชานี่เสียงดังปุ้งปังปุ้งปังแบบโน้งมากเลย
นี่แหละติดรอบแรกทีนี้เราก็ต้องทำต่อหลายๆรอบจะได้ตีบวกได้ค่ะตอนนี้ขั้นต่อไปที่เราต้องการคือระดับ5แล้วอ่ะ5บวก5เพื่อให้เป็น6ทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าค่ะเขาบอกว่าเราตีต่อไม่ได้แล้วถ้าเราจะตีต่อมากกว่านี้ค่ะเราจะต้องใช้ Advanced Enchantment เนี่ยตีใส่1ทีก่อนถึงจะอัปเกรดขั้นต่อไปได้ Advanced Enchantment ใช้ในเทอร์สตาร์ในการคราฟแล้วจะไปหาในเทอร์สตาร์จากไหนล่ะเนี่ยก็เลยเออไม่เป็นไรในเมื่อเน้นอันเดียวไม่ได้ก็เน้นปริมาณแล้วกันค่ะใส่ไปเลยแล้วกันที่ตัดไม้เป็นแบบ2แท่นเลยเดี๋ยวๆนี่อะไรนี่อะไรผิดนี่ผิดนี่อะไร area ใช่แล้วโอ้แอเรียอู้หูนี่มันตีผิดเนี่ยได้แอเรียมาเป็นระดับ6เลยอะกว้างมาก15คูณ15แต่ว่าไม่สูงโอ้โหไปไม่ได้แล้วค่ะตีผิดโอ้โหสปีดระดับ6เอามาทำไมอีกระดับ4ใช่ไหมเราจะไม่ได้ตีแอเรียอะเราจะต้องตีเรนโอ้กลายเป็นขั้นนี้คือตีใส่อะไรไม่ได้เลยเพราะสูงไปแหมตีผิดชีวิตเปลี่ยนเราตีสูงสุดได้แค่ระดับ5อ่ะไม่เป็นไรตีใหม่ตีผิดโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะสมุดเล่มนี้สปีดเฮ้ยสปีดระดับ4นี่ใช่ไหมไม่เป็นไรตีนี้ก่อนระยะระดับ5อ่ะแอเรียระดับ5สปีดระดับ4พอละสปีดได้ระดับ5เหมือนกันเลยเนาะโอ้โหแค่เผลอแป๊บเดียวต้นไม้ก็พร้อมโตทันทีลิงลมหน่อยเดี๋ยวใส่ฟิลเตอร์ก่อนดีกว่ากล่องมาแล้วก็ไม้อะใส่เข้าไปเอ๊ะนี่ฟิลเตอร์ใช่ไหมก็ฟิลเตอร์วัดทำไมมันอ่ะฟิลเตอร์นี้คือสำหรับการคราฟเท่านั้นไม่ใช่ฟิลเตอร์ที่ใช้งานเหรอเนี่ยอ๋อต้องเอาไปใส่กับผลแกะอีกรอบหนึ่งค่ะได้แหละทีนี้เราก็ฟิลเตอร์ไปเลยหมายทั้งคู่แน่นอนโอเคตัวนี้คือที่สำหรับเราเอาไว้ตัดไม้ใช่ไหมคะเหยียบเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้นะเนี่ยที่ตัดไม้ครึ่งเดียวตัดไม่ถึงใช่ไหมก็เอา3เครื่องเลยแล้วกัน1 2 3ตรงนี้ค่ะโอเคตัดไม้ใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยอัปเกรดตัดไม้แล้วก็ฟิลเตอร์ของเราใส่เข้าไปอืมแค่นี้แหละยังไงก็หมดแน่อ้าวฝั่งถนนไม่หมดค่ะยังเหลืออีกเหรอล้นไปขนาดไหนเนี่ยมาดูก่อน1 2 3อันนี้3แถวอันนี้คือ1 2 3 4ก็4แถวแค่เลยไปฝั่งถนนนิดเดียวเองนะโอเคมิวขยับขึ้นไปด้านบนอีกหนึ่งบล็อกอะเขาก็ตัดหมดเลยนะเนี่ยสวยงามอารามแท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแค่วิ่งผ่านตัดให้สวยๆหน่อยสิตัดให้หมดนะเสียงตัดไม้นี่แบบฮะน่าจะสวยแล้วแหละค่ะทีนี้เรามาดูไม้ของเราสิ 15,000 มาสติก 4,000แอปเปิ้ล700โหพกเสพลิง 4,000 ค่ะก็เยอะนะเนี่ยทุกคนครับมีคนบอกมาว่าไอ้เจ้าเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะแล้วเขาจะเผาไอเทมได้แบบเยอะมากๆเลยค่ะเฮ้ยเราก็เลยไปดูข้อมูลมาแล้วมันว้าวมากการเผานั้นไม่ยากอะในเมื่อเป็นเตาเผาที่ทำจากก้อนหินใช่ไหมการอัปเกรดก็ใช้ก้อนหินเช่นเดียวกันค่ะแต่เน้นแบบปริมาณใส่เข้ามานี่คือคราฟขนาดนี้ยังไม่พอนะเนี่ยต้องเอาไปเผาค่ะเดี๋ยวมันเผาแล้วมันจะได้อะไรอ๋อได้เป็นเตาเผาใหญ่นั่นแหละถูกแล้วแหละต้องเผาเยอะๆเลยอ่ะคือแบบยิ่งอัปเกรดเยอะเท่าไหร่อ่ะยิ่งเผาได้เยอะขึ้นเท่านั้นนั่นเองโอ้นี่ไงเตาเผาใหญ่ขนาดใหญ่โอ้โหพร้อมวางขุดออกสิอ้าวขุดออกแตกอ่ะยังไม่เป็นไรเราต้องการเยอะๆค่ะโอเคเผาไปเลยเต็มที่เต็มที่ลองไปหยิบเอ็นเดอร์เพิร์ลดูนะเขาบอกว่าต้องใช้ในการผสมด้วยค่ะตอนแรกก็ขาดแต่ตอนนี้มีเหลือเฟื
ใส่เข้าไปใส่เอ็นเดอร์เพิร์ลไปโอเคแล้วรอการเผารู้สึกเหมือนว่าตัวอัปเกรดนี้จะต้องใช้แบบเยอะมากๆเลยนะแต่เราอยากจะลองดูก่อนแฮะว่ามันเวิร์คแค่ไหนนี่ไงอัปเกรดแล้วใส่เข้าไปแล้ว1เกิดอะไรขึ้นไหมคะเอ้ยได้ทีละ2เดี๋ยวนะเฮ้ยถ้าเราใส่เข้าไปเยอะๆไม่ใช่มันจะได้ทีละเยอะๆเลยเหรอเฮ้คอบสโตนตอนนี้กำลังไล่ผลิตมาเรื่อยๆลองคราฟดูค่ะใส่ไปสิไหนสิโชว์ความสามารถหน่อยอย่าบอกนะว่าเผาทีละ4ถ้าใส่อัปเกรด4ถ้าใส่เป็นกอนี่น่าจะเผาทีละ64อ่ะโอ้โหมา5ก็คือเพิ่มอีก4เลยโอ้โหอย่างนี้มันก็น่าสนใจนะเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนคอบสโตนของเราผลิตเพียงพอไหมเนี่ยได้ใส่อัปเกรดแล้วยังใส่แล้วกำลังผลิตเรื่อยๆเลยค่ะแปลว่าถ้าเรามีคอบสโตนเยอะขนาดไหนเราก็สามารถที่จะทำตัวอัปเกรดได้สินะเนาะโอ้โหน่าสนใจอ่ะแต่ทีนี้ขอระบบดีๆหน่อยแล้วกันไหนสิระบบเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของเราแบบออโต้ระยะทางไกลไวเลสค่ะม็อดไหนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ระบบเก็บของคอมพิวเตอร์ของเราเป็นม็อด Refine Storage ใช่ไหมพวกนี้เลยค่ะไวเลสคราฟติ้งกริดนี่เห็นไหมต้องใช้ Ender Pearl ด้วยโอ้โหนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องแบบหา Ender Pearl ไว้ได้ถ้าไม่ได้ Ender Pearl ก็ไม่ร่ำรวยค่ะไหนๆเผาไอเทมให้เราหน่อยสิเข้าไปอ่ะทำมาทีละ6ต้องได้6โอ้โหมันก็ดีนะเผาหลากหลายมากอ่ะอู้ดีคราฟเลยไวเลตคราฟติ้งกริดเนี่ยได้มาแล้วใช้งานยังไงไม่รู้ลืมไปแล้วฮะโอเคต้องมีตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ด้วยตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi ใช่ไหมวางไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะเสาที่คุ้นเคยแต่อัปเกรดได้โอ้โหระยะคือ24บล็อกอัปเกรดสูงสุดคือ120บล็อกแค่นั้นเองเหรอเฮ้ยแต่ถ้าอัปเกรดขนาดนี้ต้องกินพลังงานมหาศาลแน่นอนเลยค่ะ72 FE ต่อทิกนี่พลังงานที่เราผลิตด้วยเครื่องนี้จะพอไหมเนี่ยไม่น่าจะพอพลังงานน่าจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเราก็จะหมดไปแน่นอนเลยค่ะกลัวพลังงานหมดนะตัวควบคุมย้ายเลยค่ะอย่างนี้ไปอยู่ในตรงที่แบบพลังงานเยอะๆดีกว่าใส่พลังงานให้เต็มที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะย้ายระบบได้อะย้ายแค่แบบบางส่วนก็พอละเอ๊ะอันนี้พอไม่ติดกับตัวควบคุมของไม่ทำงานเลยเหรอโอ๊ยไม่ใช่ไม่มีสายค่ะสายเราอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยสกิดก่อนนั่นไงทำงานแล้วสายเคเบิลมาของที่ยืมไปก็เอามาคืนด้วยระหว่างนี้ไอ้เจ้าแมงมุมพวกนั้นไม่ยอมลงมาสักทีเลยค่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยแก้เพราะตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ทำงานไหมเนี่ยไม่ทำงานเพราะไม่มีพลังงานแบตเตอรี่ชาร์จได้ไหมเฮ้ยเหมือนจะชาร์จได้หรือเปล่าคะใส่มาแต่พลังงานไม่ขึ้นเลยไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นค่ะต้องหาวิธีชาร์จหน่อยแล้วนะเนี่ยใส่ที่นี่ชาร์จไหมไม่ได้ใส่นี่ล่ะชาร์จได้ค่ะที่บ้านเราฝั่งนี้มีที่ชาร์จพลังงานไม่เอ่ยโอ้เฮ้ยดบทำไมดบเกลี้ยงเลยล่ะคะใส่ตรงนี้น่าจะชาร์จให้ไหมนิดนึงก็ยังดีเต็มแล้วค่ะปึ๊บนั่นแหละใช้งานง่ายเนาะผมชอบ Mod Refine Storage มากๆค่ะเพราะความที่แบบมันง่ายนี่แหละโอเคใส่ขนาดใหญ่ก็แบบง่ายนิดเดียวปล่อยสัญญาณมาก็ใช้งานได้ก็แค่นั้นเองค่ะโอ้โหระยะ120บล็อกนี้ของเราให้มาอยู่ทางฟากนี้เลยแล้วกันค่ะจะตั้งแนวนอนได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นแนวตั้งสินะใส่เข้าไปอัปเกรดระยะเรียบร้อยค่ะขอดบพลังงานเท่าไหร่เอ่ย192 FE ต่อทิกโอ้โหก็แปลว่ากินพลังงานเยอะโอเคแต่พลังงานของเรายังพออยู่
พูดถึงเรื่องพลังงานใช่ไหมคะก็มีแบบคนแนะนำมาว่าทำไมไม่ใช้พลังงานจากกังหันลมล่ะเพราะเราเล่นในเกาะลอยฟ้าใช่ไหมเกาะลอยฟ้าน่าจะสูงใช่ไหมคะแต่ทุกคนคะความสูงของเราอยู่ที่68บล็อกค่ะความสูงของเราคือแบบวายที่68อะมันคือพื้นผิวโลกอะพื้นผิวโลกเลยเพียงแค่ว่าโลกไม่มีค่ะมีแค่แบบเป็นท้องฟ้านี่คือแบบพื้นดินธรรมดาของโลกปกติไมน์คราฟต์เลยอะวายที่64กับ68เนี่ยไม่ต่างกันเลยค่ะไม่ได้สูงสักนิดเดียวเพียงแต่มันไม่มีดินไงก็เลยนึกว่าสูงเปล่าอันนี้จริงแบบถ้าตั้งไปก็คงได้พลังงานไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไหนๆเราก็มาเรื่องความสะดวกสบายแล้วใช่ไหมคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะถ้ามีเอ็มทีมิวก็ต้องมีสิ่งนี้ด้วยเดี๋ยวเด้อโตก่อนตัวเองต้องเร่งไหมอ่ะมันจะโตให้เราไหมคะโตเถอะต้องการแค่แบบหนึ่งผลเองรอสักแป๊บน่าจะโตค่ะแตงโมแตงโมของเรามีเม็ดอยู่นะหลายเม็ดเลยของที่แบบเพิ่มความสบายเราก็ขาดไม่ได้เลยอ่ะเป็นของต้นเกมที่ดีมากตอนนี้เราเตรียมกระเป๋าเรามาแล้วโอ้โหใหญ่เนาะโอ้ใหญ่เกินดาวเกรดได้ไหมอ่ะแบบให้มีขนาดเล็กกว่านี้ค่ะแบ็คแพ็คเซตติ้งสล็อตไม่น่าจะขนาดได้นะน่าจะได้อย่างนี้แหละใหญ่สุดๆโตสิตัวเองเรารอมานานแล้วนะเมื่อไหร่จะได้ผลผลิตแล้วฮะเนี่ยโตไม่โตไม่รู้ค่ะรอปั๊มไปเข้มรอดีกว่าระหว่างที่รอเขาโตเฮ้ยหรือว่าต้องโตกลางวันเหรอไม่น่าจะเกี่ยวนะเอาเป็นกลางวันดีกว่าค่ะแปลกแล้วนะทำไปนานแล้วอ่ะควรที่จะได้ผลผลิตแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เหรอทำไมถึงไม่ได้เราก็งงเหมือนกันเร่งก็ไม่ได้ค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหต้องรอตั้งนานในเมื่อได้มาแล้วใช่ไหมฮะเราก็มาคราฟกันเลยสิ่งที่ต้องการคือแตงโมทองคำค่ะเอาไปแล้วก็คราฟตัวอัปเกรดตัวขั้นที่หนึ่งอัปเกรดนี้เมื่อมี MTV ก็ต้องมีอ่ะอัปเกรดสุดๆแห่งความขี้เกียจเลย Advanced Feeding ใส่เข้าไปใส่ฟิลเตอร์ระบุไปเลยอนุญาตค่ะแล้วก็ใส่ไปแค่นี้แหละเอามาเอ๊ะเราจะใส่เข้ากระเป๋าหลังเรายังไงนี่ใส่สิคะเรียบร้อยแบกกระเป๋าแล้วใช่ไหมนี่แหละของที่ต้องมีเอาไว้เก็บของเหรอเปล่าค่ะเก็บของคงไม่ทำหรอกสิ่งที่เราจะทำน่ะมีอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นสวัสดีเจ้าตะหนูสวัสดีนายตีเราไหมตีค่ะตีมาจัดมาแขนยาวเนาะเราสามมารับดาเมจแล้วนะโอเคตัวเองนั่นเลยค่ะเราเริ่มหิวแล้วเอ๊ะเมื่อกี้กระจกต้องมีมากกว่านี้นี่ไงคะป้อนอาหารตัวเองแบบออโต้นี่แหละที่สุดแห่งความขี้เกียจค่ะเวลาที่เราอยู่สกายบ็อกซ์มีงานมากมายที่ต้องทำโอ้โหจะมานั่งกินอาหารให้เสียเวลาได้ยังไงใช่ไหมก็นี่เลยแหละป้อนอาหารตัวเองไปเลยค่ะตราบใดที่มีอาหารอยู่ในกระเป๋าเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วมาเรื่อยๆแน่นอนชิวๆค่ะอ่ะใส่เข้าไป2กองกินได้อีกนานของนี้หมิวบอกเลยว่าปลื้มมากๆค่ะส่วนเตาเผาขนาดยักษ์ของเรานี้ก็ยังทำงานอยู่ค่ะมันต้องค่อยๆเผาไปเรื่อยๆรู้สึกเหมือนว่าสามารถใส่ฮอปเปอร์ข้างบนได้เหมือนกันนะแต่แบบเราไม่มีปัญหาไงมันเร็วค่ะโหหายไปจาก1กองเหลืออยู่อย่างละ10นี่ไงไปต่อได้เลย17ทันทีอ่ะเฮ้ยปุ๊บเหลืออยู่10ยิงด้วยโอ้โหเติมไวมากอ่ะใช้ก้อนหินมหาศาลค่ะหลายหมื่นอ่ะจำนวนที่เผานี้ขึ้นอยู่กับแบบตัวอัปเกรดเลยอ่ะยิ่งอัปเกรดเยอะยิ่งดีอย่างนี้อุ้ย25เพียงพอแล้วแหละมีอะไรอยากจะเผาดูไหมนะเตาเผาของเราเฮ้ยเผาถ่านก็ได้นะเนี่ยเอาไว้เผื่อนิดนึงค่ะอ้าวไม่ได้จะใส่ข้างล่างเดี๋ยวใส่ข้างบนอ้าวโอ้โหพกกดสอดไอเทมไม่ใช่แล้วเฮ้ยเอาไม้มาเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะแต่เหมือนไม่คุ้มเลยค่ะดบไม้ไวมากถ้าเป็นถ่านล่ะ61
60โอ้ก็กินถ่านไวเหมือนกันนะแต่แลกกับการที่แบบโอ้ยการเผาดำเนินการอย่างไวมากอ่ะเฮ้ยหนูว่าตะเผาเนี้ยสุดยอดมากเลยถ้าคอมโบดีๆนี่ OP เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองคอมโบง่ายๆดูแล้วกันค่ะตะเผา 3x3 ยกขึ้นสูงนิดนึงในนี้มีตัวมันไหมอ๋อเรามีอยู่ในตัวนี่นาโอเควางล้ำมานิดหนึ่งอะเขาบอกว่าดูดไอเทมออกใช่ไหมที่แบบเป็นผลผลิตที่ได้จากการเผาเนี่ยต้องด้านล่างค่ะตัวส่งเชื้อเพลิงต้องส่งตรงกลางไอเทมที่จะรอเผาก็อยู่ด้านบนโอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยเรามีบันไดที่ใช้ได้เอ๊ยบันไดไม่ได้คราฟอย่างนี้เหรอคะเขาชอบเปลี่ยนสุดคราฟบันไดเสมอเลยน่าจะแบบนี้อะลองสุ่มดูว่าแล้วโอเคทีนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนได้เอ็กพอร์เตอร์ใส่ไปเลยนี่ก็เอ็กพอร์เตอร์ด้วยแล้วกันค่ะเอถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วสมมุติเราจะเอาถ่านเผากับถ่านค่ะใส่ถ่านมาข้างบนตรงนี้ก็ใส่ถ่านไปด้วยมาละโอเคฐานเผาฐานผลผลิตเราน่าจะอยู่ในนี้ค่ะกราไฟต์โอเคมีกราไฟต์เราก็จะมีแหล่งพลังงานที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมคะพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองโอเคฐานเผาฐานเราจะได้ใช้ฐานเนี่ยหรือว่าเราควรใช้ลาวาดีนะตรงนี้เราก็ผลิตลาวาอยู่ใช่ไหมแต่เอาเป็นฐานเผาฐานก่อนแล้วกันค่ะนั่นไงเรื่อยๆเอ้ยอดกำลังสงสัยว่าทำไมได้ทีละหนึ่งแหวนตัวอัปเกรดลืมเอาไปใส่ด้วยโอ้ใส่เข้าไปเลยค่ะงานนี้เอามาดูสิเป็นอะไร26นะจึง26ไวไวมากๆเลยยอดมากๆอ่ะอันนี้คือแบบทำเตาแบบง่ายๆเอามาใช้ดูก่อนถ้าใช้ดีมันก็ต้องมีหลายเตาใช่ไหมโอเคนี่รื้อเลยค่ะมิวก็ปล่อยให้เขาเผาไปแล้วกันค่ะในพาร์ทนี้เราถือว่าเตรียมของได้แล้วแต่เราก็ยังรู้ว่าแบบมีอีกหลายอย่างที่ขาดใช่ไหมก็แบบมีหลายอย่างที่อยากทำมากแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ปค่ะอย่างเช่นตอนนี้เราใช้พลังงานของบ้านนี่แทบหมดแล้วนะคือตอนแรกเราใส่อัปเกรดเพิ่มระยะใช่ไหมคะให้กับตัวอัปเกรดแบบไวเลสคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องไปถอดมันออกแล้วเพราะว่าพลังงานดรอปเยอะไปค่ะพลังงานบ้านไม่พอโอ้โหพาร์ทหน้าต้องมาทำแบบพลังงานเพิ่มมากขึ้นแล้วแหละเป็นของที่จำเป็นค่ะถ้าเรามีพลังงานเราก็ร่ำรวยได้ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างในสกายบ็อกซ์ค่ะเริ่มจากพลังงานนั่นเองเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ